โน้ตบุ๊กสำหรับนักธุรกิจงานประกอบพรีเมียมน้ำหนักเบากับเจ้า Asus Expert Book B5 ปี2022ที่มาพร้อมกับ Intel 72ตัวล่าสุดรีวิวข้างในจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมคามนะครับคลิปนี้แอดมินบอลจะมารีวิวเจ้าตัว Asus Expert Book B5 นะครับผมตัวรหัส B5402 CBA นะครับผมตัวล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเป็นตัวซีรีส์ใหม่ประจำปี2022ที่มาพร้อมกับ CPU Intel 72รหัส P Performance ด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัว Expert Book นี้นะครับผมเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานที่ออกแบบมาสำหรับนักธุรกิจโดยเฉพาะเลยนะครับผมจะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนอกจากตัว Vivo Book แล้วก็ZenBook นั่นเองนะหัวนี้เขาจะแตกลายเป็นสาย business เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับผมพับมันลงไปนะฝาหลังตัวเครื่องนะผมวัสดุของเขาผมจะเป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมอะลอยนะครับผมงานประกอบก็คือพรีเมียมแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีโลโก้ Asus นะครับผมมุมบนซ้ายตรงนี้นะผมก็จะมีโลโก้ Expert Book นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีไฟด้วยนะผมเป็นจุดสีแดงนะเวลาเราแบบใช้งานวิดีโอคอลหรือว่าเรียนออนไลน์อยู่เนี่ยเราสามารถเปิดตั้งค่าให้มันโชว์ไฟสีแดงได้นะผมเวลาคนรอบข้างเห็นจะได้รู้ว่าแบบเรากำลังยุ่งอยู่กำลังทำงานอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมียางรอง2จุดนะครับช่วยยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นแล้วก็จะมีช่องระบายความร้อนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ1ช่องนะแล้วก็แกนฝาพับเป็นแบบ2แกนซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านใต้ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมียางรอง3จุดนะครับผมด้านบนเนี่ยเป็นเส้นยาวๆ1เส้นนะครับแล้วก็ด้านล่าง2เส้นนะครับผมแล้วก็สังเกตตรงช่องระบายความร้อนนะครับผมก็คือเจาะมาให้ทั้งแผงเลยนะครับแล้วก็จะเห็นด้านในด้วยว่าตัวเครื่องเนี่ยมีแรม1สล็อตนะครับผมสามารถถอดอัปเกรดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีออนบอร์ดมาให้ด้วย8กิกนะครับรวมถึงตัวเครื่องนะผมสามารถใส่ SSD M2 PCIe 4.0 ได้ถึง2ช่องกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูที่พอร์ตเชื่อมต่อตัวเครื่องกันบ้างให้พอร์ตเนี่ยเยอะกว่าพวกซีรีส์ Vivo Book หรือว่า ZenBook เสียอีกนะครับผมทางด้านซ้ายมือก็จะมีตัว Thunderbolt 4นะครับผมทั้งหมด2ช่องเลยนะครับผมพอร์ตแลนตัวเต็มมีมาให้นะครับปกติเขาจะแบบเป็นแถมอะแดปเตอร์แยกนะแต่นี่คือใส่ไว้เลย นะครับแล้วก็เป็น HDMI แล้วก็เป็น USB 3.2 Type A 1ช่องนะครับไฟสถานะ3จุดตรงนี้ด้านหน้าตัวเครื่องนะผมตรงกลางเนี่ยก็จะมีการเซาะร่องนะผมไว้สำหรับเปิดปิดฝาพับตัวเครื่องแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับผมจะเป็นเคนซินตันล็อกนะครับช่องอ่านไมโคร SD การ์ดนะครับ USB 2.0 Type A นะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมไม่ให้เวอร์ชันเป็น 3.2 มาเลยนะแล้วก็เป็น headset 3.5 นะครับผมแล้วก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมจะอยู่ที่ด้านข้างขวาตรงนี้นะอ่ะทีนี้เรามาทดสอบบาลานซ์ตัวเครื่องดูกันบ้างนะผมว่าสามารถเปิดปิดฝาพับมือเดียวได้หรือเปล่านะครับผม1 2 3นะได้อยู่แล้วนะครับผมเป็นซีรีส์ Expert Book เนี่ยจะบาลานซ์ไม่ดีได้อย่างไรนะผมบาลานซ์นี่คือดีมากๆเลยนะแล้วก็สามารถกางหน้าจอได้สูงสุด180องศาตามนี้เลยนะครับผมมาดูที่หน้าจอตัวเครื่องจะตัว Expert Book B5 เครื่องนี้นะผมจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับผมขอบจอคือบางเฉียบนะผมเป็นแบบ Nano Edge นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะผมจะเป็นกล้องเว็บแคมนะผมพร้อมกับตัว IR Camera นะครับผมไว้สำหรับสแกนใบหน้าปลดล็อกเข้าเครื่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตัว Mask Shutter เปิดปิดได้ด้วยนะครับผมถ้าปิดแล้วจะขึ้นสีแดงแบบนี้นะเลื่อนเปิดปิดแบบแมนนวลได้เลยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูที่ดีไซน์ตรงคีย์บอร์ดของเขากันบ้างนะครับผมสังเกตว่าตัวปุ่มคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไซส์มาตรฐานไม่มีตัวนัมแพดมาให้นะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนจริงๆเขามีนัมแพดมาให้ย้ายมาอยู่ตรงที่ทัชแพดตรงนี้นะผมสามารถกดเปิดปิดได้นะครับผมที่มุมบนขวานะแล้วก็ปุ่มคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะมีไฟแบ็คลิตสีขาวมาให้ด้วยนะผมสามารถปรับระดับความสว่างได้นะแล้วก็ตัวเลขปุ่ม1 2 3 4ตรงนี้นะผมจะทำเป็นไฮไลท์นะผมสามารถไปตั้งค่ามาโครใช้งานเปิดโปรแกรมอะไรต่างๆได้นะผมกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็1 2 3 4อยู่ที่เราเซตติ้งการวางเลเยอร์คีย์บอร์ดก็ค่อนข้างดีนะผมคีย์ของเขาก็ค่อนข้างตื้นนะผมคือพิมพ์มันสุดๆนะครับแล้วก็มุมบนขวาตรงนี้นี่ส่วนตัวชอบมากนะครับผมเป็นปุ่ม delete นะเวลาเรากดผิดเนี่ยเราสามารถกด backspace หรือว่า delete ได้เลยนะผมแบบไม่วืดนะครับเพราะเขาย้ายปุ่มเปิดปิดเครื่องไปที่ด้านข้างตัวเครื่องแล้วนั่นเอง
ทีนี้ตรงสติ๊กเกอร์ด้านล่างซ้ายมือกันบ้างนะผมคือแปะมาเยอะจริงๆนะผมเป็นตัว Intel Core i7-72 นะครับผมการ์ดจอ Iris Xe นะครับผม Energy Star ประหยัดพลังงานนะครับผมตัว TUV Island นะครับผมตัวกองแสงสีฟ้าสติ๊กเกอร์ HDMI แล้วก็ตรงนี้เลยนะผมเป็นสติ๊กเกอร์ Asus Perfect Warranty นะครับผมคือเครื่องนี้เนี่ยมีประกันอุบัติเหตุมาให้ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราถัดไปเราไปดูสเปคเต็มๆของเจ้าเครื่องนี้กันต่อเลยครับสำหรับตัว Asus Expert Book B5 รุ่นนี้บอลได้มารีวิวนะผมจะใช้สเปคเป็น CPU Intel Core i7 นะครับ 1260p 12 core 16 thread นะครับผมการ์ดจอเป็น Intel Iris Xe Graphics on board นะครับผมแรมให้มา 16GB DDR5 bus 4800นะครับผมก็คือเป็น on board 8GB แล้วก็ใส่เพิ่มอีก 8GB นะความจุตัวเครื่องนะผมให้มาเป็นแบบ SSD M2 PCIe 4.0 ขนาด 512GB นะครับหน้าจอก็ขนาด14นิ้วความละเอียด Full HD เป็น Panel IPS นะครับผม Refresh Rate ก็ 60Hz แล้วก็ที่สำคัญเลยนะผมตัวนี้เนี่ยได้ความสว่างหน้าจอสูงถึง400นิตด้วยนะการเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 1.25 กิโลมาพร้อมกับ Windows 11นะครับผมซึ่งรุ่นที่มอนรีวิวนะผมจะยังไม่วางจำหน่ายนะผมโดยตัวที่วางจำหน่ายเนี่ยตัวเริ่มต้นจะเป็นตัวคอ i5 นะครับ 1240p นะครับผมสเปคอะไรต่างๆก็คล้ายๆกันนะครับผมโดยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 46,300 บาทพร้อมประกัน on-site service 3 ปีนะครับผมแล้วก็ได้ประกัน3ปี international ด้วยนะครับแล้วก็1ปีแรกเนี่ยมีประกันอุบัติเหตุให้ perfect warranty นะครับผมเดี๋ยวเราถัดไปนะผมเราไปทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องนี้กันต่อเลยครับมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบดูวิดีโอ 4K บน YouTube กันก่อนเลยนะครับผมอันนี้คือ Android ไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับผมใช้พลังงานของแบตเตอรี่ล้วนๆนะครับผมปรับความละเอียด 4K 60 fps ตามนี้เลยนะครับผมสามารถเล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะผมสำหรับตัว CPU Intel Core i7-72 ตัวนี้นะครับผมภาพที่ได้ก็ถือว่าสีสันสวยงามมากๆนะครับผมเพราะว่าแพเนลเป็น IPS นะครับผมชัดเจนทุกมุมมองแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเครื่องนี้เนี่ยหน้าจอสว่างมากนะครับผมสามารถปรับสว่างเดี๋ยวเราให้มันบอกเปิดสุดให้ดูนะครับผม400นิชนะครับผมก็คือมันสว่างจริงๆนะครับผมมากกว่าพวกโน้ตบุ๊ก IPS ทั่วไปที่ส่วนใหญ่จะแบบเป็น250นิชหรือว่า300นิชนะครับผมสามารถไปใช้งานการแจ้งได้ไม่มีปัญหาอ่ะครับทีนี้มาทดสอบลำโพงตัวเครื่องดูกันบ้างนะผมดูกันว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับผมนี่ AirPods เปิดเสียงอยู่ที่ 30% นะครับผมเสียงก็ถือว่าก็ค่อนข้างดังใช้ได้เลยนะครับผมเมื่อเทียบกับขนาดตัวโน้ตบุ๊กนะลองเปิดไป 100% เลยนะครับผมเสียงเนี่ยคือดังเลยนะครับผมมาทั้งเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนะครับผมให้มาแบบคุณภาพกลางๆอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาทดสอบเล่นเกม The Sims 4กันบ้างนะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับไม่วันปรับตามนี้เลยนะครับผมกราฟิกควอลิตี้ปรับเป็นแบบมีเดียมนะครับผมแล้วก็ Resolution เนี่ยปรับเป็นแบบความละเอียด Full HD ตาม Native หน้าจอนะครับผม VSync ก็ปิดไปสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะผมในฉากที่แบบอยู่ในสวนเนี่ยเฟรมเรทก็อยู่ที่ราวๆสัก60นิดๆ70หน่อยๆนะผมมีดรอปไป20ตะกี้นะเมื่อซูมเข้าแบบเร็วๆนะครับผมลองให้ตัวละครเดินมาดูนะครับผมก่อเวลาไปนะถ้าลองซูมเอาออกมาเนี่ยเฟรมเรทก็วิ่งอยู่ที่ราวๆสัก 40-50 นะครับก็ถือว่าเอามาเล่น The Sims 4ได้สบายๆอยู่แล้วนะเฟรมเรทนี่ก็นิ่งๆแทบจะไม่ต่ำกว่า50เลยนะครับผมตามนี้นะต่อมานะครับผมเรามาทดสอบเกม Dota 2กันบ้างนะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับไอ้มอนปรับตามนี้เลย Resolution ก็ตาม Native หน้าจอนะครับผม 1920x1080 60Hz นะครับผมแล้วกราฟิกเนี่ยไอ้มอนปรับเป็นแบบ Best Looking เลยนะครับสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับผมอันนี้คือประทับใจมากเลยนะครับผมปรับสุดเนี่ยเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก70กว่า60ต้นๆนะครับผมมีดรอปมาเหลือ50นิดๆด้วยนะครับเนี่ยจังหวะบวกกับบวกกันหนักๆนะครับผมตุบตับตุบตับเฟรมเรทก็แทบไม่เห็นต่ำกว่า50เลยนะเดี๋ยวรอดูจังหวะนี้นะครับผมเรเซอร์กดกลางสกิล1ไปไล่ฟาดไวเซกไวเซกไวเซกจะรอดไหมครับสู้เออเชคเกอร์สตันตุ่มต่ำตุ่มต่ำเรียบร้อยนะครับผมเฟรมเรทเนี่ยแทบไม่ต่ำกว่า50เลยนะผมเรียกว่าเจ้าตัว Expert Book นี้เนี่ยเอามาเล่น Dota 2ได้สบายๆเลยนะครับผมเฟรมเรทเนี่ยก็คือลื่นๆนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมขอเทสอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะผมสำหรับเกม PUBG นะครับผมที่แบบกินสเปคค่อนข้างเยอะนะผมดูกันว่าการ์ดจอออนบอร์ดจะไหวไหมนะครับผมกราฟิกต่างๆนะครับผม Resolution ก็เป็นแบบความละเอียด Full HD นะครับผมกราฟิกก็ปรับเป็นแบบ Very Low นะครับผมสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับผมเขาวิ่งที่ราวสัก
20ต้นๆ20ปลายๆนะครับผมก็ถือว่าเอามาพอเล่นเกมหนักๆเนี่ยก็พอได้อยู่นะครับผมสำหรับตัวการ์ดจอ Onboard Iris XE Graphic นะครับเนี่ยก็ถือว่าพอเล่นได้อยู่นะครับผมนะลำดับต่อมานะครับผมเรามาทดสอบตัดต่อวิดีโอกันบ้างนะครับผมด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับผมฟุตที่ใช้ก็เป็นฟุตเดิมเลยนะครับก็คือถ่ายมาแบบความละเอียด Full HD 60เฟรมนะครับผมลองมาทดสอบเล่น Playback ดูกันก่อนนะผมว่าสามารถทำได้ลื่นไหลขนาดไหนนะครับผมสลับซ้ายสลับขวาดูโอ้โหตัวเร็วแบบปื๊ดปาดเลยนะครับผมรู้สึกว่าเครื่องนี้เนี่ยออปติไมซ์มาค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ตัวแรมเนี่ยก็เป็น DDR5 SSD นี่ก็เป็น PCIe 4.0 นะครับผมก็คือแบบมันโหลดเร็วปื๊ดปาดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบใส่เอฟเฟคดูกันบ้างนะครับผมใส่ไปสัก5ชั้นจะไหวหรือเปล่านะออนบอร์ดลองดูครับ1 2 3 4 5อันนี้คือไอ้บอร์ดใส่เอฟเฟคไปแล้ว5ชั้นนะผมลองกดเล่นเพลย์แบ็คดูนะ1 2 3ปึบปักปึบปักโอ้โหเล่นได้ลื่นไหลไม่มีอาการสะดุดเลยนะครับผมลื่นแบบไม่แพ้การ์ดจอแยกเลยอ่ะทีนี้เรามาทดสอบ export file ดูกันบ้างนะครับผมดูกันว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับ format ก็เป็น H.264 นะครับ preset ก็เป็น high quality full HD นะครับผมกด export ไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไอ้บอลให้มัน encoding ไปสัก 1-2 นาทีนะผมจะได้จับเวลาคร่าวๆได้นะปกติแล้วนะผมถ้าเป็นตัว Intel Core i7 Gen 11รหัส G นะครับผมตัวก่อนหน้านี้ RAM 16เนี่ยจะใช้เวลา export file ประมาณสัก30นาทีนะครับผมคลิปนี้นะให้บอลจำไม่ผิดถ้าเป็น Gen 12รหัส P เนี่ยก็น่าต้องใช้เวลาเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็คือเวลาผ่านไปแล้ว3นาทีนะครับผมเวลาที่เหลือในการเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ13นาทีกับอีก24วิเท่ากับว่าคลิปนี้เนี่ยใช้เวลาในการเอ็กซ์พอร์ตประมาณสัก 16-17 นาทีนะครับผมเรียกได้ว่าเร็วกว่าตัว71เดิมเนี่ยเป็นเท่าตัวเลยนะนะทีนี้มาดูตัวโปรแกรม My Asus ของเจ้า Asus Expert Book กันบ้างนะผมจะเป็นโปรแกรมที่ติดมากับเครื่องนี้เลยนะผมอันนี้คือเข้ามาหน้าแรกนะผมเป็นหน้าโฮมนะผมก็จะบ่งบอกฟีเจอร์รวมๆของเจ้าโปรแกรมนี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะผมบอกตัว Serial Number ด้วยนะผมไว้สำหรับไปเช็คระยะประกันอะไรประมาณนี้นะครับผมถัดมาทางด้านซ้ายมือนะผมตัว Link to My Asus นะผมจะเป็นฟีเจอร์เชื่อมต่อระหว่างโน้ตบุ๊กกับมือถือแบบไร้สายนะผมซึ่งเราสามารถโหลดโปรแกรมได้นะผมทั้งบน Androidแล้วก็ iOS เลยนะครับผมสามารถโอนไฟล์ไร้สายไปมานะผมจะใช้ตัวแชร์แคมนะผมใช้กล้องมือถือเนี่ยเป็นกล้องเว็บแคมได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาในหน้าของแท็บ Customize นะครับผมอันนี้สามารถเลือกได้ว่าจะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยแบบไหนนะครับผมถ้าติ๊กแบบอันแรกเนี่ยจะเป็น Full Capacity นะครับผมก็คือชาร์จเต็มแบบ 100% นะครับผมถ้าเป็น Balance Mode เนี่ยจะชาร์จแค่ 80% นะผมก็จะถนอมแบตเตอรี่นะครับผมหรือว่าแบบจะเอาแบบถนอมสุดๆเลยนะครับผมแค่ชาร์จ 60% เนี่ยก็เลือกอันล่างนะครับผม maximum lifespan ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตัว intelligent performance นะครับผมอันนี้เอ็นบอลตอนทดสอบเล่นเกมแล้วก็ทดสอบตัดต่อเนี่ยคือเปิดเป็น performance mode นะครับผมก็คือจะใช้ประสิทธิภาพของ CPU เต็มที่ผมแล้วก็เป็น balance mode whisper mode โหมดเงียบประมาณนี้แล้วก็มีตัว AI noise cancelling นะครับผมตัดเสียงตัวไมโครโฟนนะครับผมเลือกเปิดปิดได้นะครับตัวลำโพงเนี่ยก็สามารถตัดเสียงได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเปิดปิดได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของ Spendit นะครับผมสามารถปรับโทนสีหน้าจอได้นะครับผมนี่ไอ้บอลเริ่มโหมด normal นะครับผม Vivid เนี่ยสีก็จะเข้มขึ้นนะครับผม Manual ก็เลือกได้เลยนะครับผมจะปรับเป็นโทนฟ้าโทนเหลืองนะครับผมอยู่ที่เรานะครับอันนี้ขอเลือกตรงกลางคืนแล้วกันแล้วก็ตัว Eye Care เนี่ยคือตัดแสงสีฟ้านะครับผมสามารถเลือกได้นะผมว่าจะเอาระดับไหนนะครับผมถ้า5เนี่ยก็คือแบบตัดแสงสีฟ้าแบบสุดๆไปเลยสีก็จะเหลืองๆหน่อยนะครับผมขอกลับไปเลือก normal คืนแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ใช้กันนะครับผมก็คือในหน้าของ consumer support ตรงนี้นะครับผมแท็บตรงนี้นะแล้วก็เลือกตรงแท็บ life update นะครับผมไว้สำหรับเช็คไดรเวอร์ต่างๆของตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะว่าเรามีอะไรที่แบบขาดเหลือบ้างนะครับผมก็สามารถมากดเช็คเพื่ออัปเดตไดรเวอร์ได้นั่นเองนะครับผมนี่คือไอ้บอทอัปเดตอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วนะทดสอบกล้องเว็บแคมจากตัว Asus Expert Book B5 เครื่องนี้นะครับผมดูกันว่าคุณภาพเสียงก็คุณภาพภาพเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนี่คือไอดีมอนอัดมาเป็นแบบความละเอียด 720p 30เฟรมนะครับผมภาพที่ดูจากสายตาตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะครับผมไวบาลานซ์เนี่ยถือว่าก็พอดีนะครับผมไม่ติดเหลืองไม่ติดแดงนะครับผมแล้วก็หน้ารู้สึกว่าก็ค่อนข้างเนียนใสใช้ได้เลยนะครับผมไม่เห็นริ้วรอยหน้าไอ้บอลเลยนะครับเดี๋ยวลองปิดม่านชัตเตอร์ดูนะครับผมถ้าปิดไปเนี่ยภาพก็จะมองไม่เห็นนะครับผมถ้าเปิดมาภาพก็จะกลับมานะครับผมโฟกัสก็ค่อนข้างเร็วอยู่นะเนี่ยครับเดี๋ยวลองโฟกัสระยะใกล้ๆดูก็ทำได้ก็ค่อนข้างใกล้นะครับผมเห็นลายมือไอ้บอลเลยนะครับ
ตามนี้นะลองทดสอบเสียงซ้ายขวาดูนะครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันอีกทีนะครับเอาละครับทีนี้มาดูผลทดสอบอื่นกันบ้างนะผมสำหรับตัว Cinebench R23 นะผมทดสอบประสิทธิภาพ CPU นะครับผมตัว i7-1260P 12 คอร์ 16 เทรดเนี่ยจะได้คะแนนมัลติคอร์ไปอยู่ที่8,528 แต้มนะผมก็ถือว่าก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะผมถ้าเป็นรหัส G รุ่นเก่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัว Single Core เนี่ยก็ได้ไปถึง 1,597 แต้มนะผมนี่ก็คือสูงมากๆเลยนะผมสำหรับคะแนน Single Core นะแล้วก็ดูผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องนะผมให้มาเป็นแบบ M2 PCIe 4.0 ขนาด512 GB นะครับใช้ได้จริงอยู่ที่476 GB ด้วยกันมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่ 6,540 MB per sec แล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่ 3,685 MB per sec ด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าให้ตัวความเร็วสูงมาใช้ได้เลยนะแล้วก็มาดูผลทดสอบความเห็นสีหน้าจอนะครับผมหลังจากที่ให้บังคาลิเบตหน้าจอเครื่องนี้ด้วยตัว Spider Acrylic นะครับผมเท่ากับว่าตัว Expert Book เครื่องนี้นะจะมีความเห็นสีหน้าจออยู่ที่ 63% sRGB นะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆตามมาตรฐานโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปนะครับแล้วก็มาดูผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมอันนี้คือให้บอกเราไปต่อ Wi-Fi ดู YouTube นะครับผมปรับแสงหน้าจอ 30% แล้วก็เปิดเสียงลำโพง 30% ปิดแสงไฟคีย์บอร์ดไปนะครับผมเท่ากับว่าเครื่องนี้เนี่ยจะสามารถดูวิดีโอดู YouTube เนี่ยได้นานสูงสุดอยู่ที่8ชั่วโมงกับอีก9นาทีนะครับผมบอกเลยว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยอึดมากๆนะครับผมถ้าแบบไปใช้งานทำงานเอกสารอะไรทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่ามีแต่10ชั่วโมงบวกๆนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทดสอบความร้อนตัวเครื่องนะครับหลังจากที่ไปทดสอบเล่นเกมตัดต่อวิดีโอหนักๆมานะครับอุณหภูมิ CPU เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่96องศาก็ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปนะครับผมแล้วก็จากที่จับบอดี้ตัวเครื่องมาก็ไม่ได้รู้สึกร้อนมากเท่าไหร่นะผมจะร้อนบริเวณกลางๆตัวเครื่องแถวตัว Y ตัว H ตัว G เราๆนั้นนะ yeah. สรุปนะครับผมจากการที่ Avimon เนี่ยได้ใช้งานตัว Asus Expert Book B5 B542 CBA ตัวนี้มานะผมส่วนตัวคือประทับใจมากๆนะผมโดยเฉพาะในเรื่องของวัสดุงานประกอบเนี่ยที่เป็นแมกนีเซียมอลูมิเนียมอลลอยเนี่ยคือมันดีอยู่แล้วนะผมรวมถึงน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยแค่หนัก 1.25 กิโลกรัมเท่านั้นนะผมแทบจะเป็นโน้ตบุ๊กที่น้ำหนักมากๆอีกรุ่นหนึ่งในตลาดณเวลานี้เลยนะผมที่เป็นหน้าจอ14นิ้วนะผมคือพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกสบายนะผมแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อที่ให้มาเยอะจริงๆนะผมเยอะกว่าตัว ZenBook VivoBook เสียอีกนะผมก็คือเนี่ยให้ Thunderbolt มาถึง2ช่องแล้วก็ที่สำคัญนะผมมีพอร์ตแลนมาให้ด้วยนะครับผมที่ปกติแล้วถ้าเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้กันมาเท่าไหร่นะผมเพราะพอร์ตมันใหญ่แล้วก็หนาเทอะทะนั่นเองรวมถึงในเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถทำได้ดีนะผมแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเครื่องนี้เนี่ยออปติไมซ์มาค่อนข้างดีมากๆคือสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนั่นเองรวมถึงในเรื่องของลูกเล่นของตัวโปรแกรม My Asus นะผมที่รู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์ให้เยอะมากกว่าโน้ตบุ๊ก Asus รุ่นอื่นนะผมจากที่ไอ้บอลเคยทดสอบมานะผมแล้วก็อย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะผมคือตัวเครื่องเนี่ยมีแรมมาให้1สล็อตนะผมสามารถถอดอัปเกรดเพิ่มได้นะผมก็คือเป็นออนบอร์ด 8GB แล้วก็ใส่ไปอีก 8GB นะคือถ้าใครที่แบบอยากอัปเกรดมากกว่า 16GB เนี่ยก็สามารถไปหาซื้อแรม DDR5 มาใส่เพิ่มได้นั่นเองนะผมถ้าเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะฝังบอร์ดมาให้เท่านั้นนะผมก็คือไม่สามารถอัปเกรดได้เลยนั่นเองนะส่วนข้อสังเกตของเขานะผมเรื่องแรกเลยนะผมเป็นเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อนะที่ถึงแม้จะให้มาเยอะนะผมแต่บอลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมว่าทำไมตัวพอร์ตด้านขวามือของเขาตรงนี้นะผมเป็นพอร์ต USB 2.0 นะผมนี่เป็นแบบปี2022แล้วนะน่าจะให้เป็นแบบพอร์ต USB 3.2 Type A มาทั้งหมดเลยนะครับผมกับในเรื่องของขอบเขตสีหน้าจอนะผมอันนี้ไอ้บอลเสียดายมากนะผมน่าจะให้มาเป็นแบบ 100% sRGB นะผมซึ่งเจ้าตัว Expert Book เครื่องนี้เนี่ยให้มาแค่เพียง 63% sRGB เท่านั้นนะผมถ้าให้มาเป็นแบบ 100% เนี่ยคือแทบจะเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานที่ perfect อีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ในกล่องที่เขามีมาให้นะครับตัวอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยขนาดก็ถือว่าก็ค่อนข้างเล็กนะครับผมใช้ได้เลยนะผมแค่ครึ่งฝ่ามือไอ้บินบอลเท่านั้นนะครับผมจ่ายไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่กี่วัตต์นะ65วัตต์นะครับผมตัวจะเล็กนิดหนึ่งนะครับผมสายเนี่ยก็ถือให้มายาวใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นสาย AC 3ขาปกติแล้วก็หัวอีกฝั่งหนึ่งนะผมเป็น USB Type C เสียบตัวท่อง Thunderbolt 4ได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะผมภายในกล่องเนี่ย Expert Book แทบจะทุกรุ่นนะผมจะมีตัวเมาส์ไวเลสแถมมาให้ด้วยนะครับผมอันนี้คือไอ้บอลใส่ฐานอะไรเรียบร้อยแล้วนะผมเขามีแถมฐานมาให้ในกล่องเลยนะผมไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มแยกนะ
ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Asus Expert Book B5 ปี2022รุ่นนี้นะผมซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ล่างๆใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองไอ้มอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Channel คอมคาร์ฟด้วยนะครับ